คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยร้าน Pay to Win Top Up ร้านเติมเกมราคาถูกเติมเกมออนไลน์ได้มากมายสุดคุ้มเติมปุ๊บเข้าเกมปั๊บแถมพร้อมบริการ24ชั่วโมงมีเกมให้เติมมากมายเลยครับและก็แน่นอนครับมี TFT จาก League of Legends นะครับให้เติมด้วยทาง TFT Mobile ก็สามารถเติมผ่าน League of Legends PC ได้สบายเลยครับการันตีความปลอดภัย 100% รออะไรอยู่ล่ะครับเข้าไปเติมเลยครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปแล้วครับสวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับแล้ววันนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่แพทใหม่ของ TFT เซต10กับแพท 14.1 นะฮะแพทนี้ครับจะเข้าในวันพุธนะครับที่จะถึงนี้จะเป็นตี 5-6 โมงเป็นต้นไปนะครับแล้ววันนี้ครับจะเป็นแพทที่ใหญ่ที่สุดของ TFT เซต10ที่เคยมีมาเลยนะฮะแต่นะครับจะมีการปรับอะไรบ้างไปดูกันนะครับอย่างแรกครับเป็นเรื่องของระบบเกมนะฮะอันนี้ครับจะเป็นในส่วนของ Headliner นะครับอาจจะงงนิดนึงครับต้องฟังกันดีๆขอบอกครับก็คือมันจะมีกฎลับนะครับที่จะบอกว่าเฮเลเนอร์ครับถ้าไม่ว่าจะราคาอะไรก็ตามครับถ้าตัวละครนั้นในราคานั้นออกเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวละครนั้นทั้งหมดครับจะไม่ออกเป็นเฮเลเนอร์อีกเช่นถ้าแบบมีอาร์ดี้10ตัวใช่ไหมฮะถ้าแบบมีคนซื้อแบบเป็น6ตัวปั๊บเกินครึ่งจาก5ละเฮเลเนอร์ครับอาริก็จะไม่โผล่ครับอันนี้ครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตามนี้ครับก็คือตัวละคร1 2 3บาทนะครับจะไม่มีกฎกติกาอะไรเลยอีกต่อไปนะครับก็คือตัวละคร1 2 3บาทนะครับเทาเขียวฟ้าจะออกเฮเลเนอร์ตลอดกาลเลยนะครับตราบใดที่มีตัวละครอย่างน้อย3ตัวรวมร่างเป็นเฮเลเนอร์นะครับก็คือพวกซามิล่าพวกฟอร์จูนอะไรเงี้ยครับก็จะเล่นในโคตรง่ายขึ้นเวลาโดนแย่งกันนะครับก็อาจจะยังพอมีแบบซามิล่าคันทรีเล่นต่อได้อยู่อะไรอย่างงี้ฮะก็จะยังเล่นได้ครับประเด็นครับอยู่ที่ตัวละคร4บาทกับ5บาทนะครับตัวละคร4บาทนะครับเขาบอกว่าจะไม่ขึ้นมาเป็นเฮเลเนอร์ให้กับคุณเฉพาะคุณนะฮะถ้าคุณมีตัวละคร4บาทนะครับเกิน4ตัวก็คือมี5ตัวนะครับถ้ามี5ตัวปุ๊บตัวละครเฮเลเนอร์4บาทตัวนะครับจะไม่ออกนั่นหมายความว่าครับคุณต้องอย่ามีเกิน4นะฮะก็คือถ้าคุณจะรับเป็นเอสเลียวเฮเลเนอร์ก็ต้องมีเอสเลียวให้แค่4ตัวพอนะครับแล้วก็ทำการสุ่มก็จะออกนะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับถ้าตัวละครแบบเกินแบบ3ตัวแล้วฮะแบบเหลือไม่ถึง3ตัวแล้วก็จะรวมร่างเป็นเฮเลเนอร์ไม่ได้นะครับส่วนตัวละคร5บาทนะครับจะไม่ขึ้นมาครับถ้าคุณมีตัวละครเกิน3ตัวนะครับก็คือถ้ามี4ตัวปั๊บก็จะอดนะครับถ้าคุณมีจิน2ดาวและคุณซื้อจินมาอีกตัวนึงแล้วคุณไปเลเวล10จินนะครับก็จะไม่ออกเป็นเฮเลเนอร์ครับต้องขายจินไอ้1ดาวนะครับที่เป็นเศษๆขายทิ้งไปก่อนนะฮะอันนี้ครับเป็นการที่สรุปคร่าวๆแบบคร่าวๆเลยครับใน1เกมจะมีตัวละครเฮเลเนอร์4บาทได้มากสุดถึง3ตัวนะครับก็คือถ้าไอ้กดเกินครึ่งครับหายไปแล้วใช่มั้ยฮะปกติถ้าแบบมีเฮเลเนอร์เอสเรียว2ตัวอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็น6ตัวใช่ไหมครับเกินครึ่งมันจะไม่ออกให้คนที่3แต่ว่าตอนนี้ครับในแพทที่จะถึงนี้ถ้าคุณนะครับไม่ได้ซื้อตัวละครเกินอะไรอย่างงี้ครับแล้วตัวละครมันเหลือพอดีเป๊ะก็จะเป็น3คนที่จะเป็นเฮเลเนอร์เอสเลียวได้นะฮะข้อดีคือแบบมันจะกันไม่ให้แบบโดนแย่งเยอะฮะคุณอาจจะต้องส่องนับตัวละครแต่ว่าคุณไม่จะเป็นตัวแบบเฮ้ยอาริเอสเลียวโดนแย่งเกิน2คนอดต้องย้ายคอมอะไรเงี้ยครับผมว่าเขาแก้ปัญหานี้ได้ดีมากเพราะผมจะโดนบ่อยที่แบบแฟต8เก็บตังค์มาดีแต่แบบกูต้องมาย้ายคอมเป็นคอมที่แย่กว่าเพราะกูแค่หาเฮเลเนอร์ไม่เจอนะครับอันนี้ครับเปลี่ยนมาดีมากๆต่อมาครับเป็นระบบของสตรีกนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ผมอาจจะมีพูดผิดนะฮะต้องขออภัยด้วยอันนี้จะเป็นโบนัสของชนะติดต่อกันครับกับแพ้ติดต่อกันนะครับรวมกันทั้งคู่เลยคุณนะครับจะต้องทำการชนะ3ตาแล้วก็4ตานะครับหรือว่าแพ้3ตาถึง4ตาติดต่อกันในการได้โบนัสนะครับเพิ่มขึ้น1บาทแล้วก็ถ้าเป็น5ตานะครับไม่ว่าแพ้หรือชนะจะเป็น2บาทถ้าคุณแพ้6ตาติดหรือว่าชนะ6ตาติดนะครับก็จะได้โบนัสเป็น3บาทเข้าไปนะครับอันนี้ครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณแบบทำสตรีกไม่ดีครับแบบตั้งใจจะแพ้แต่ดันชนะแล้วก็แพ้ชนะแพ้ชนะมันจะส่งผลนะครับต่อตังคุณมากหรือครับถ้าคุณชนะแล้วแบบไม่สามารถแบบชนะได้ต่อก็อาจจะขาดทุนไปนะครับแต่นะครับตอนต้นเกมตั้งบอร์ดต้องสำคัญมากนะครับจะชนะก็เอาไว้สุดอย่าลืมใส่ไอเทมนะครับเพิ่มโอกาสชนะถ้าคุณจะแพ้ก็แบบตั้งใจแพ้นะครับเพราะว่าถ้าคุณแบบทำโบนัสเงินติดต่อกันไม่ได้ฮะไม่ว่าแพ้หรือชนะอาจจะส่งผลให้คุณนะครับตังเก็บยากมากขึ้นเลยก็ได้อันนี้ครับต่อมาครับที่เรารู้กันนะครับเป็นการสั่งเชือดสั่งฆ่าทิ้งนะครับละล้างกดดีลิทครับกับการโอเพนฟอร์ดกับระบบ
ของการเสมอกันนะครับใน TFT นะครับมันจะมีที่แบบจะเสมอกันเช่นแบบตัวละครแทงตีกันไม่ลงอะไรเงี้ยฮะหรือก็คือถ้าคน2คนบอดโลกมันจะเสมอนะครับโดยถ้าคุณเสมอเนี่ยคุณจะโดนดาเมจแบบอารมณ์แบบหารครึ่งอะฮะมันจะไม่ได้หนักถึงกับเท่าแพ้แล้วก็แบบสติคุณยังอยู่นะครับก็คือจะนับเป็นแพ้ถ้าคุณแพ้ที่ต่อกันก็เลยที่เราทำโอเวอร์ฟอร์ดกันนะครับผมว่าทำเกมพังมากๆและผมโคตรเกลียดตอนนี้ครับหายไปแล้วครับโดยที่ว่าถ้าคุณนะครับทำการเสมอกับผู้เล่นอื่นคุณจะโดนดาเมจนะครับเท่ากับคุณแพ้เลยก็คือดาเมจในแต่ละสเตจนะครับ2คิด1 3คิด1 4คิด1ยิ่งเลทเกมไปเรื่อยๆครับมันจะโดนดาเมจเข้าตัวนะครับไม่เท่ากันและมันจะเพิ่มกับตัวละครซึ่งถ้าไม่มีตัวละครครับก็จะโดนดาเมจเต็มๆของสเตจนั้นนะฮะและเขาบอกว่านะครับจะทำการรีเซ็ตนะครับสติก็คือถ้าคนจะทำแบบแพ้ที่ต่อการ 5-6 ตาแบบโอเพนฟอร์ดที่ในแพทก่อนก็จะทำไม่ได้แล้วนะครับคุณจะไม่มีตังเก็บเพราะว่าโบนัสแพ้ที่ต่อการจะกลับมาศูนย์ตลอดนะครับก็คือถ้าใครจะแบบเอาแล้วพี่ผมฝึกอย่างนี้ทำไงโอเพนฟอร์ดโดยการที่แบบเก็บตัวละครไว้ก็ได้ครับคุณไม่จะเป็นตัวบอร์ดโลกแต่ว่าคุณอาจจะแบบอุ๊ยขายตัว2ตัวได้เป็น30ได้เป็นตังดอกเบี้ยก็เก็บไว้ครับอาจจะแบบตัวละครลงแค่2ตัวจาก4ตัวแต่ว่าได้มีตังครับก็โอเคแล้วเราเน้นเก็บตังขายตัวละครที่มันเป๊ะดอกเบี้ยพอดีครับไม่ใช่ล้างหมดบอร์ดแล้วไปหาตะหลิวต่อมานะครับพูดถึงตะหลิวฮะก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับตะหลิวที่ทำการผสมคู่กับพระคลุมนะครับตอนนี้ครับถ้าใครเป็นแฟนCountry Road นะครับน่าจะแฮปปี้ครับตะหลิวบวกกับพระคุมครับกลายเป็นตา Country Road แล้วฮะและตาแจ๊สนะครับที่เป็นตะหลิวกับพระคุมมันเก่าถูกเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตาแจ๊สไม่สามารถคราฟได้แล้วครับแล้วก็ใช่ครับตาทูเดเมจยังคราฟได้ต่อนะฮะต่อมาเป็นเรื่องของประตูมิตินะครับพูดถึงตะหลิวนะครับก็เอาไปเลยครับประตูมิติใหม่นะครับสปาตูล่าครับผมทุกคนจะมีตะหลิวไปขอตัวเองครับลองเล่นดูก่อนแล้วกันเนาะอันนี้คือแพทแบบแพทปล่อยผีประจำซีซั่นกลับมาแล้วเหรอครับแพทที่แบบเน้นสนุกไม่ค่อยเน้นแบบสมดุลผมไม่รู้ว่ามันจะเละเทะหรือมันจะแบบสมดุลกว่าที่คิดนะครับแต่แค่แบบที่ผ่านมานี่คือเราแย่งตะหลิวกันใช่ไหมแบบอุ้ยกูจะโอเพนฟอร์ดกูจะไปหาตะหลิวกูชนะพวกมึงถ้าเราเป็นประตูมิติตะหลิวทุกคนมีตะหลิวอะไรอย่างเงี้ยฮะผมเชื่อว่านะครับเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเปิดคอมใหม่เช่นเราจะได้ทำ8บิตแบบ8บิต6แจ็คพอตแตกหรืออาจจะแบบเป็นฮาร์ดสติล10ก็อาจจะทำได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็มีตามมากมายเลยนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวรออ่านในแพทโน้ตนะฮะถ้าใครอยากแปลไม่ออกแต่ว่าโดยรวมครับก็มีเยอะมากครับเช่นแบบทุกคนมีแทคติเชียนคราวทุกคนแบบมีซัพพอร์ตแอนวิลมีแบบ 4-7 เป็นสมบัติมังกรถ้าใครนั่งอ่านนะฮะมันเอาพวกความสามารถต่างๆหรือว่าประเทศนะครับต่างๆพอร์ทัลต่างๆของ TFT เซตเก่าๆนะครับกลับมาด้วยก็คือแบบมันจะมีเซต9เนี่ยแหละฮะที่กลับมาเนาะตัวมันนะครับค่อนข้างหนุกนะครับจะเป็นไงไปรอกันในเกมนะครับแต่อันล่าสุดครับนิดนึงมันบอกว่านะครับมันจะมีประตูมิติปูนะฮะที่บอกว่าปูในสเตจ5ขึ้นไปจะโคตรเก่งและคุณอาจจะสามารถแพ้คีฟก็ได้นะครับใน TFT เป็นเกมออโต้แบทเทิลที่แบบเราไม่ค่อยเน้นแพ้คีฟใช่ไหมฮะบางเกมอาจจะแบบแพ้ไปเรื่องปกติอาจจะต้องแบบมีการแบบต้องเอาชนะปูกันให้ได้แล้วนะฮะผมอันนี้ครับก็ไปอ่านกันได้นะครับในแพทโน้ตที่อาจจะแปลมานะครับในของเซิร์ฟไทยอีกทีนึงครับเป็นภาษาไทยต่อมาครับมาดูเรื่องของเผ่าและคลาสกันนะครับมาดูกันครับว่าคุณมีเผ่าอะไรที่อยากเล่นไหม8บิตครับผมพลังโจมตีนะฮะต่อสแต็กของไฮสกอร์ครับมีการเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยครับผมที่8บิต6เพิ่มขึ้นมาครับ 2% เป็น 14% โคตรเยอะเลยฮะอันนี้ครับรอเล่นเลยผมจะเป็นและคือตาหลิวเราอาจจะหาได้ง่ายขึ้นด้วยเราจะเป็นเมน8บิตกันนะฮะคาวไดเวอร์ครับมีการบัฟคาวไดเวอร์2นะครับก็คือจะเพิ่มโบนัสดาเมจนะครับที่จะให้กับตัวละครคาวไดเวอร์แล้วก็มีการเนิร์ฟครับโบนัสดาเมจอันนี้ที่คาวไดเวอร์6นะครับอาจจะเป็นการให้คาวไดเวอร์เป็นคลาสที่แบบเอาไว้แปะต้นเกมอะไรอย่างงี้ง่ายขึ้นหรือเปล่าฮะ EDM ครับมีการบัฟพลังสกิลพื้นฐานนะครับของดาเมจของสกิล EDM ที่จะสามารถกอเพื่อนๆได้เนี่ยที่ EDM 2ครับแล้วก็ EDM 5นู่นเลยแต่ว่าที่ EDM 5นะครับจะมีการลดโบนัสนะครับที่จะลดเวลาให้มันเร็วขึ้นนะครับให้มันช้าลงครับวินึงแล้วก็ของแจ็คนะครับเพิ่มเป็น8วิต่อสกิล1ครั้งกับเพื่อนๆนะครับผมก็คือ EDM อาจจะแอบเปิดทางให้เล่นอื่นนะครับนอกจากแจ็คมากขึ้นแต่เชื่อว่าแจ็คก็ยังพอเล่นได้อยู่ฮะถ้าไม่โดนเนิร์ฟนะครับต้องไปดูกันอีโมครับเขียวอีเลยฮะเมตาอีโมเวกหรือเปล่าครับใครต้องการเล่นเวกถ้าแบบมันเกิดนะฮะไปดูความลับผมได้นะมีการเพิ่มนะครับมานาที่ลดของอีโมพื้นฐานแล้วก็เมื่อเพื่อนรุ่นพินตายครับมีได้รับมานาบวกเข้าไปเพิ่มค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าอีโม6นะครับโบนัสพลังเวทที่ได้มาจะลดลงไปนะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราแค่สดมานาก็พอครับผมExecutioner นะครับมีการลดดาเมจคริที่ execute 4กับ6แต่ว่านะครับทุก execute ครับมีการเพิ่มโอกาสติดคริ นะครับเพิ่มขึ้นที่ executioner 6เพิ่มขึ้นเป็น 200% เลยเหรอมันเพิ่มเยอะมากๆโอ้มันเพิ่มเยอะมากๆ
Executioner 4โอกาสคริคือแบบ maximum แบบเยอะมากๆเลยครับก็คือ Execute 4อาจจะแบบได้เล่นบ่อยขึ้นนะฮะการ์เดียนนะครับมีการเพิ่มโล่ที่ได้นะครับในการที่แจกให้เพื่อนร่วมทีมนะครับถ้าเลือดการ์เดียนแบบจะตุยแล้วฮะมันจะแจกโล่ให้ตามเลือดเนาะก็ถือว่าดีครับการ์เดียนแบบเป็นเผ่าแทงที่ค่อนข้างผ่อนไปเยอะพอสมควรครับผมต่อมานะครับ Half Skill นะครับมีความสามารถใหม่เลยฮะเรียกว่าเป็นการมินิรีเวิร์คนะครับก็คือทุก4เทิร์นนะครับในการเล่น Half Steel นะฮะคุณจะมีสิทธิ์เลือกครับว่าคุณจะสามารถกดปุ่มซ้ายนะครับเป็น Cash Out ก็ปกติ Half Steel 4รอบปุ๊บสู้กับผู้เล่นกล่องแตกนะครับหรือนะครับคุณสามารถครับกดปุ่มขวาเพื่อทำการโลบเป็นปุ่มโลบนะฮะถ้าคุณกดปุ๊บนะครับกล่องคุณจะกลายเป็นสีทองและคุณนะครับจะเข้าสู่โหมดโลบอย่างเต็มตัวโดยเขาบอกนะครับคุณจะได้หัวใจมากขึ้นนะครับคูณ2ไปเลยทีเดียวแต่ถ้าคุณเผลอชนะนะครับในการต่อสู้คุณจะเสียหัวใจนะครับทั้งหมดครึ่งหนึ่งของที่มีเลยก็คือมันจะเป็นสายเหมือนกับสายรวยเก่าๆนะฮะถ้าใครเป็นผู้เล่นเก่าก็คือถ้าคุณจะกดปุ่มโลภนะครับคุณจะต้องเป็นฮาร์ดสติลสายแพ้เท่านั้นไม่งั้นคุณเสียครึ่งหนึ่งของหัวใจที่มีซึ่งถือว่าเยอะมากๆแล้วก็บอกนะครับถ้าคุณสามารถแพ้ติดต่อกันนะครับ8รอบคุณจะได้นะครับโบนัสหัวใจไป80ดวงเลยทีเดียวแล้วก็ระหว่างนั้นนะครับที่เป็นกล่องทองก็จะคูณ2ไปด้วยก็คือเหมือนกับฮาร์ดสติลคุณไม่ได้แบบรีบให้มันแตกตอนต้นเกมแล้วแบบแจกตัวอะไรไม่รู้ฮะคุณเปลี่ยนเป็นกล่องทองแล้วก็พยายามแพ้ได้นะครับ8ตาติดซึ่งอันนี้ครับเป็นการเปลี่ยนฮาร์ดสติลเนี่ยให้มันคล้ายๆกับแบบพวกแบบเผาลวนเก่าๆเลยครับเน้นแพ้เยอะนะครับแล้วก็ไอ้ตู้แคชเอาทีเดียวแต่ถ้าฮาร์ดสติลปัจจุบันนะครับมึงจะชนะมึงจะแพ้ก็แบบแพ้ก็ได้แบบชนะก็ดีอะไรเงี้ยฮะมันก็แบบอาจจะค่อนข้างที่จะเก่งหน่อยนะกันเพราะว่าเราแบบเน้นชนะต้นเกมแล้วก็แบบมีตังเก็บไปด้วยถ้าแพ้ก็เก็บหัวใจต่อแล้วนะครับถ้าใครเป็นสายต้องการรวยนะฮะใครเป็นสายแบบพี่ครับผมจะฮาร์ดสติล10กดกองทองอย่างเดียวก็ลุยเลยนะครับแต่ว่าครับมีการเนิร์ฟหัวใจของฮาร์ดสติล5แล้วก็7นะครับจำนวนที่ได้ลดมานิดนึงครับมีการเพิ่มทศนิยมเพิ่มเติมนะครับเผ่าเพิ่มเติมนะครับเป็นไฮเปอร์ป๊อปนะฮะมานาที่ได้นะครับต่อการไล่สกิลที่จะให้เพื่อนร่วมทีมนะครับ2คนใกล้ๆก็มีการเพิ่มไปนะฮะเพราะว่าส่วนมากมันแบบมันไม่ค่อยพอมีแจ๊สนะฮะในเมื่อแจ๊สไม่สามารถคราฟตาได้แล้วนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในการบัฟนะครับมีการเพิ่มเลือดนะฮะต่อเผ่าที่มีแค่นั้นนะครับที่แจ๊ส3แล้วก็แจ๊ส4แต่ว่าไม่ได้เพิ่มดาเมจนะครับอาจจะต้องดูก่อนว่ามันสมดุลไหมเซนติเนลนะครับบอกลาเซนติเนล6หรือเปล่านะฮะมีการเนิร์ฟนิดนึงแต่ว่าค่อนข้างที่จะแบบเล็กน้อยนะครับไม่ได้เนิร์ฟเยอะแล้วก็มันมีเซนติเนล8ด้วยเหรอวะก็โดนเนิร์ฟไปนะฮะสเปลวิฟนะครับทำการเปลี่ยนเป็นสเปลวิฟแม็กซิมัมที่9นะครับเกิดมาทำคอนเทนต์มานะครับอะไรคือสเปลวิฟ10กูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฮะแล้วก็มีการเพิ่มโบนัสพลังเวทครับสเปลวิฟ7เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีการปรับพลังเวทต่อการล่าเล็กน้อยด้วยเผ่าต่อมาอีกเล็กน้อยนะครับเผ่า4ลุงต่างๆนะฮะก็คือแบบพวก10ทั้งหลายครับ10 KD ฮะมีการเนิร์ฟเลือดแล้วก็พลังเวทครับ10 Beta Q มีการเนิร์ฟโบนัสดาเมจแล้วก็นี่ครับมี2ดาเมจโดนเนิร์ฟที่9 2ดาเมจแต่กูไม่ต้องการให้มึงเนิร์ฟ9 2ดาเมจกูต้องการให้มึงเนิร์ฟ2ดาเมจพื้นฐานคันทรีครับมีการเนิร์ฟนะครับโบนัสก่อการเวทนะครับของเฮคาริมนะฮะที่คันทรี5แล้วก็คันทรี7นะครับเพราะว่าเดี๋ยว7จะทำง่ายขึ้นนะฮะแต่ KD ฮะยังมีการบัฟเลือดกับพลังเวทนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในส่วนของ KD นะครับซูเปอร์แฟนครับมีเปลี่ยนจากไอเทมซิกนะครับถ้าคุณเจอซิกเป็นเฮดไลเนอร์นะครับเปลี่ยนจากไอเจลสตาร์เป็นโชจินถือว่าเป็นบัฟที่ดีมากเลยครับซิกจะเป็นเมตาแน่นอนครับระวังไว้แต่ต้องหาซิกเฮดไลเนอร์ให้ได้นะครับผมอันนี้ครับเป็นเผ่าและคลาสนะครับมีเผ่าอะไรที่เราลืมป่ะนะทูเดเมจมันผมอ่านข้ามบอกว่าถ้าผมข้ามสไลด์ไหนไปจากผู้พัฒนาก็มาแจ้งกันได้นะครับผมทูเดเมจอาจจะเป็นยุคของมันนะครับแต่ก็เผ่าอื่นนะครับก็ได้บัฟมาเยอะแล้วก็อาจจะแบบมีเป็นเมตาคันทรีเอามาวัดทูเดเมจก็เป็นได้ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูกันครับว่าไอ้พวกทูเดเมจผมข้ามจริงไหมเนี่ยผมก็ไม่ได้ข้ามนะครับทูเดเมจรอดเฉยเลยครับมาด้วยตัวละครกันนะครับตัวละครค่อนข้างเยอะมากเลยฮะก็มีแอนนี่นะครับมีการเพิ่มบัฟพลังสกิลไปฮะแต่ว่าตอนที่ใช้สกิลครบ4รอบนะครับมีการเนิร์ฟคอเลจมตีนะฮะแล้วก็มีเนิร์ฟดาเมจของลูกไฟนะครับที่จะมาหลังจากตอนที่สกิลครบ4ครั้งนะครับนามิฮะมีการลดมานานสุดนะครับค่อนข้างเยอะแต่ว่าลดนะครับระยะเวลา CC ซึ่งแม่งนานที่เหี้ยลดลงมานิดนึงครับผมแต่ว่าใช้บ่อยขึ้นก็อาจจะโกงอยู่ฮะโอลาฟครับมีการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็มีการเพิ่มคอเลจมตีต่อเลือดที่หายไปนะครับโอลาฟแครี่ได้เวลาลุยแล้วครับทามเคนฮะมีการเพิ่มพลังโจมตีอ่ะฮะแล้วก็มีการเพิ่มเกาะแล้วก็กันเวทนะครับมาเล็กน้อยทาริครับมีการบัฟดาเมจนะครับของสกิลเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยครับผมเพิ่มขึ้นมาเท่านึงกว่าๆเลยฮะก็อาจจะเป็นดาเมจจากทาริที่ทำให้ต้นเกมเล่นง่ายขึ้นนะครับสำหรับสายดิสโก้หรือว่าสายการ์เดียนต้นเกม
มีวายนะฮะเป็นตัวละครที่น่าจะอ่อนแอที่สุดในบรรดาตัวละคร1บาทละเข้าคอมยากแล้วก็แบบแม้แต่พังหลังๆก็ไม่ได้เก็บขนาดนั้นละถ้าแบบไม่ติดว่าต้องใส่พังมีการเพิ่มนะครับดาเมจสกิลพื้นฐานแล้วก็มีการเพิ่มนะครับสกิลที่แบบ empower ฮะน่าจะกูลืมสกิลวายแล้วเนี่ยก็แหละครับเอาไปว่าสกิลวายน่าจะแรงขึ้นเนาะต่อมาครับอู้ยาสุโอฮะมีการได้รับบัฟจะเพิ่มนะครับโบนัสพลังโจมตีเมื่อทำการสกิลฆ่าได้นะครับสกิลมันจะฆ่าได้แล้วมันจะบัฟพลังโจมตีถาวรใช่ไหมครับอันนี้ครับตอนแรกเพิ่มเป็น 1% ตอนนี้ครับเป็น 1.5% ออกกี้ครับโดนจนได้ตัวละครที่ขอที่ดีมากโดนลดดาเมจของสกิลไปนะครับสลับออกกี้อิฟลินครับก็มีการเพิ่มโบนัสครับตีเร็วตอนหลังจากการไล่สกิลนะครับน่าจะเป็นตัวละครที่ของที่ดีต่อไปขึ้นฮะแต่กาซันเต้นะครับเนื่องจากซาโวในอดีตมันโง่นะครับไม่รู้ว่า DR ย่อมาจาก Damage Reduction หรือการลดดาเมจผมเลยแปลผิดเป็นมันเนิร์ฟดาเมจนะครับแต่คือกาซันเต้ครับมีการเนิร์ฟดาเมจที่มันจะลดตอนเอาบ้องมาประกบกันนะครับลิลเลียครับมีการลดมาสุดๆมาแค่10ครับใช้สกิลได้เร็วขึ้นอันนี้ตัวละคร2บาทนะครับแดงเถื่อครับผมพี่แจ็คเราแจ็คโดนเนิร์ฟนะครับแต่ว่าโดนเนิร์ฟไม่เยอะมากนะครับแล้วก็อย่าลืมอีเดียมีการได้บัฟมาบ้างแต่ว่าอีเดียฝั่งแจ็คโดนเนิร์ฟแล้วเวลาของเพื่อนเนาะก็อาจจะต้องรอเล่นครับว่าแจ็คเป็นไงบ้างแฮนนอลนะครับก็มีการได้รับบัฟเหมือนกันเอาจริงพังอาจจะโกงป่ะเพราะว่าตัวละครแบบพังต่างๆนะครับได้รับบัฟมาด้วยต่อมาครับเป็นทวิตนั่นไงว่าเมตาพังแล้วมีการบัฟนะครับทวิตมีการเพิ่มดาเมจของสกิลนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างโกงอยู่นะครับทวิตเริ่มมาแล้วนะครับในช่วงนี้ช่วงท้ายแพทพอดีแต่ว่านะครับมีการลดระเบิดของที่เป็นลูกที่2นะครับก็คือทวิตระเบิดลูกแรกดาเมจก็น่าจะเป็นดาเมจหลักจากลูกนั้นนะครับน่าจะเป็นเมตาทวิตอยากเล่นทวิตว่ะเดี๋ยวไว้ลองเล่นครับปากครับเพิ่มดาเมจของสกิลนะฮะแล้วก็จะบอกว่าจะแคสเป็นโน้ตนะครับดาเมจ3แล้วก็ฮิล1นะครับถ้าสามารถทำได้การเล่นครับมีการเพิ่มเลือดพื้นฐานแล้วก็มีการเพิ่มเลือดที่ได้จากการไล่สกิลนะครับการเล่นเลือดหมื่นต้องทำได้บ่อยๆแล้วครับต่อมาฮะโอลาฟนะครับมีการเพิ่มดาเมจนะครับตอนทุบหลังจะดื่มเบียร์เสร็จฮะก็ค่อนข้างเยอะดิสโก้ครับส่วนมากได้รับบัฟนะครับมีแค่นามิโดนเนิร์ฟเล็กน้อยไคซ่าครับมีการเพิ่มสกิลนะครับให้แรงขึ้นโดยจะสเกลคู่กับทั้งพลังโจมตีแล้วก็พลังเวทเลยฮะไคซ่าผมว่าดูดีนะฮะบัฟมาที่3ดาวค่อนข้างพอสมควรเมตาไคซ่าอาจจะถึงเวลาแล้วป่ะไคซ่าเป็นตัวละครที่ขอที่ดีนะครับในแพทเก่าเอโคมีการลดระยะเวลาสตาร์ทนะครับเป็นงี้ทุกเซตนะครับเวลาเอโคแบบเป็นตัวละครกองหน้ามีสตาร์ทแม่งก็จะโดนเนิร์ฟเวลาสตาร์ทตลอดทุกเซตเลยมั้งครับโมเดไคเซอร์นะครับซึ่งปัจจุบันผมแอบเห็นคนเล่นแบบแครี่ด้วยนะฮะมีการเพิ่มพลังเวทของโมเดไคเซอร์นะครับถ้าเป็นคอมอากาลิหรืออาจจะเป็นคอมโมเดไคเซอร์แครี่อาจจะน่าเล่นมากเลยครับเป็นอีกตัวนึงที่น่าเอามาลองแครี่ฮะคอมลับโมเดไคเซอร์ลักครับผมมีการบัฟ1ดาวแล้วก็2ดาวนะฮะ3ดาวเท่าเดิมก็คือลักต้นเกมหรือว่าลักแบบช่วง1ดาว2ดาวน่าจะยังเล่นได้ดีมากขึ้นเข้าไปใหญ่ต่อมาครับตัวละคร4บาทอาริฮะมีการโดนเนิร์ฟความเร็วโจมตีนะฮะก็คืออาจจะสามารถใช้คู่กับพวกนาจทูตได้คุ้มน้อยลงแต่ว่าก็อาจจะยังแรงอยู่นะครับของอาริตัวละคร4บาทตัวต่อมานะครับคาทัสมีการลดมานาเริ่มต้นนะครับตอนแรกก็คือจะใช้สกิลได้ช้าขึ้นนิดนึงแล้วก็มีการเปลี่ยนนะครับที่คาทัส1ดาว2ดาวจะรับสกิลนะครับเหลือแค่4ตัวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นคาทัส3ดาวจะรับไป6ตัวถือว่าเป็นการเนิร์ฟคาทัสที่หนักอยู่นะครับเพราะว่าถ้าใครแบบใส่พวกดัมมี่หรือว่าใส่พวกหนวดอิลาอ้อยจะมีตัวล่ออัติคาทัสได้เยอะมากๆแต่ว่าสกิลนะครับที่1ดาว2ดาวจะแรงขึ้นและที่3ดาวนะครับจะเบาลงทวิตเฟสนะครับเป็นดิสโก้อีกตัวแล้วครับที่ได้รับการบัฟนะครับมีการเพิ่มดาเมจของไพ่แต่ละใบซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าถ้าไพ่ติดคริก็จะแรงเข้าไปใหญ่ครับผมว่าทวิตเฟสหรือว่าดิสโก้เนี่ยน่าจะกลับมาเล่นได้ดีขึ้นนะดูสิครับว่าเราจะสามารถเล่นได้ต่อไปหรือเปล่าฮะเวียโก้ครับก็ได้รับบัฟเวียโก้มาได้บัฟทุกแพทตั้งแต่ปล่อยเซตนี้มาเลยปะน่าไปย้อนดูมากเลยเอาเป็นว่านะครับสกิลดาเมจสกิลตอนพุ่งนะครับก็เพิ่มขึ้นนะสำหรับเวียโก้ก็ควรจะเป็นตัวละครแครี่ที่ดีขึ้นได้บ้างแล้วครับเพราะว่าคาทัสเริ่มจะลำบากลงแล้วหรือเปล่าแซกมีการลดมานานสูงสุดฮะแล้วก็มีการเพิ่มก่อกันเวทแล้วก็สกิลนะครับมีการฮิลแรงขึ้นแซกปัจจุบันจะเป็นทางเลือกผมละถ้าแบบผมขึ้นแฟส8ไปแล้วแบบเจอแซกบูสเซอร์อะไรเงี้ยผมจะเอามาเล่นก่อนละปัจจุบันครับก็น่าจะดีขึ้นในแพทหน้านะครับก็น่าจะดีเข้าไปอีกเยลิงครับมีการโดนเนิร์ฟนะครับดาเมจที่สเกลคู่กับพลังโจมตีนะครับแล้วเป็นการบัฟครับดาเมจที่ทำการเพิ่มสเกลกับพลังเวทนะฮะก็คือถ้าคุณใส่เป็นเคลินเวทก็อาจจะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับป๊อปปี้ครับมีการเนิร์ฟการฮิลต่อทำการและสกิลนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะโกงไปหน่อยเลยก็ฮิลคุ้มไปหน่อยนะครับสำหรับป๊อปปี้แต่แค่โดนเนิร์ฟแค่นี้ฮะสำหรับต่อไปครับเทรชฮะมีการเพิ่มเลือดสูงสุด50นะครับผม
ต่อมาครับลูเซียนฮะตัวละคร5บาทที่เหมือนกับ2 3บาทเลยครับมีการเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานมีการเพิ่มนะครับระเบียบของสกิลนะฮะแล้วก็บอกว่าสกิลนะครับจะทำการซีเนจี้ร่วมกันนะครับกับพลังโจมตีได้ดีขึ้นแล้วครับก็ต้องลองดูฮะลูเซียนมันโดนมาเยอะตัวละครมันโกงแต่ลืมครับแจ๊ดได้รับบัฟมาเล็กน้อยด้วยฮะว่าจะเล่นได้ดีหรือเปล่าก็ต้องดูกันครับเกียร์หน้าครับแดงเถื่อนเลยครับผมที่2ดาวทำการก๊อปปี้ไอเทมแค่ชิ้นเดียวแล้วจริงๆผมว่ามันควรชิ้นเดียวเว้ย2ดาวก๊อปปี้2ชิ้นแม่งเวอร์ไปปะวะแล้วคือแบบไอเทมแทงก็หายไปเนี่ยแล้วมานามันไม่กี่อันเองอะแล้วก็มีการลดดาเมจนะครับของสกิลไปด้วยต่อมานะครับโซน่าฮะมีการเพิ่มคิวของโซน่าฟ้านะครับแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจของโซน่าที่ทำจากโซน่าแดงนะครับอันนี้เป็นออโต้นะครับของสีแดงแล้วก็สีฟ้าแต่ถ้าเป็นสีม่วงนะครับโดนเนิร์ฟหมดเลยครับทั้งออโต้บัฟคอลเลจตีเพื่อนแล้วก็ทั้งตอนแคสสกิลนะครับก็คือมึงจะไล่กูสีม่วงเป็นสีอื่นเลยใช่ไหมก็ต้องมาดูกันครับว่าบัฟเล็กน้อยนะฮะของทางสีแดงแล้วก็สีฟ้านะครับจะพอให้เราไปเล่นโซน่าสีอื่นหรือเปล่าตอนนี้ครับเป็นแพทที่2แล้วที่โซน่าม่วงนะครับโดนเนิร์ฟจ้าตีครับมีการเพิ่มคาร์โจมตีนะครับกลับมาแล้วก็มีการเพิ่มดาเมจนะครับของกระสุนลูกเล็กนะครับที่เป็นระเบิดลูกเล็กของซิกครับก็น่าจะเป็นตัวละครที่อาจจะเป็นแคลรี่ลองหรือถ้าคุณจะแบบแฟด9แฟด10แปลซิกนะครับก็จะเป็นแคลรี่หลักที่ดีขึ้นฮะมาดูพวกเฮดไลเนอร์นะครับก็จะมีตัวละครนะครับเฮดไลเนอร์ต่างๆนะครับได้รับบัฟต่างๆแล้วก็มีการเนิร์ฟบางตัวฮะส่วนมากครับตัวละคร1บาทนะครับค่อนข้างเยอะนะครับยันอีฟลินไปยันพวกยาสโอนะฮะก็มีการบัฟต่างๆนิดนึงด้วยส่วนมากจะเป็นตัวละครต้นเกมนะฮะก็อาจจะมีการบัฟบ้างนะฮะมีเนิร์ฟการเล่นนะครับเฮดไลเนอร์2บาทใครชอบตัวไหนนะครับก็ดูกันได้ฮะต่อมาเราแวะมาดูอาร์คเมนต์นะครับอาร์คเมนต์ผมจะไม่ไล่ยาวนะครับไปเพราะว่าถ้าคุณมีอาร์คเมนต์ไหนนะครับที่แบบชอบอะไรอย่างนี้นะฮะก็สามารถดูได้หลักๆครับมีการเนิร์ฟไซเบอร์เนติกบล็อกนะครับตัวละครมีไอเทมจะได้เลือดอันนี้ครับมีการเนิร์ฟลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าพวกการ์เดียนเดี๋ยวมันจะโกงครับเพราะว่าการ์เดียนมาให้โล่ตามเลือดใช่ไหมฮะและการ์เดียนได้รับบัฟมานิดนึงก็ส่วนมากนะครับก็มีการบัฟการเนิร์ฟนะครับอะไรต่างๆไปนะครับมีคอนสิสเทนซีนะครับที่บอกว่าถ้าคุณชนะนะครับติดต่อกันถ้าคุณแพ้ก็จะได้รับตังค์นะครับ2เท่าเอาออกไปเลยครับโดนแบนดิสเซเบิลไปนะครับอาร์เมนนะครับไปดูกันได้เลยครับว่ามีอะไรชอบบ้างนะฮะแล้วมันเป็นภาษาอังกฤษเพื่อแบบผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับอันนี้นะครับต่อมามาดูไอเทมนะครับ Adaptive Helm นะครับมีการเพิ่มบัฟนะครับการเวทเกาะสำหรับกองหน้าแล้วก็บัฟพลังเวทสำหรับกองหลังต่างๆด้วยนะฮะอันนี้ครับก็ดูกันได้มีคาถาฟ้าอาร์เอนเจลนะครับมีการเพิ่มพลังเวททุกๆ5วินนะครับอันนี้ค่อนข้างดีฮะอาร์เอนเจลมันต้องใช้กับพวกตัวละครแบบเลเลดนะฮะถ้าแบบตัวละครที่แบบเน้นจบเร็วอาจจะไม่คุ้มมีการเพิ่มนะครับพลังเวทมาเป็น30ทุกๆ5วิก็โคตรดีนะฮะบัตเตอร์ครับจะมีการให้พลังเวทนะครับ15หน่วยก็เหมือนกับจะแบบจะให้คนที่แบบเอาบัตเตอร์ไปให้กับพวกตัวละครเวทนะครับอาจจะคุ้มมากขึ้นไปหน่อยบูบัฟครับเมื่อดาเมจทำการฆ่าได้นะครับมีการเนิร์ฟลงมาครับเล็กน้อยดาวคลอครับการเวทใหญ่มีการเพิ่มเลือดนะครับสูงสุดไปเป็น 10% เลยครับผมเอเวนชาวนะครับมีการมอบเกาะกับการเวทนะครับในช่วงไม่กี่วิแรกนะครับเพิ่มมา25ครับผมกากรสโตนเพจนะครับได้รับบัฟเยอะมากๆมีการให้นะครับเลือดนะพื้นฐานไปด้วยครับแล้วก็มีการบัฟแบบแสงอันนี้แบบแสงก็คือแบบมันจะบัฟแบบหลักการเดียวกันนะครับก็คือเนี่ยครับมันบอกว่ากากรแบบแสงก็ได้รับเลือดมานะฮะก็ทุกชิ้นจะเป็นแนวนี้นะครับการเบรดนะครับมีการเพิ่มพลังเวทแล้วก็พลังตีนะครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เหมือนครับแบบแสงก็เพิ่มเหมือนกันไอริสปาร์คนะครับมีการเพิ่มเลือดพื้นฐานแล้วถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าผมจะมองว่าชิ้นเนี้ยมันจะเป็นฟิลซัพพอร์ตมากกว่าเราไม่ได้ใส่แบบการเวทเราใส่เพื่อแบบเจาะเวทของฝั่งตรงข้ามฮะจูการ์เล็ตครับโอ้ไม่ได้เห็นชิลิบัฟมาสักพักแล้วป่ะมีการบัฟนะครับพลังเวทแล้วก็แบบมีแบบแสงด้วยนะฮะและเนื่องจากบุ๊กมันง่วงมันลืมอีกแล้วนะครับมันข้ามไปหน้าหนึ่งจริงครับท่านผู้ชมมีการบัฟโมเลโลนะครับให้ได้เพิ่มโบนัสตีเร็วไปด้วย 15% มีเนิร์ฟนะครับลาปาดอนเดดแคปแต่มีการเพิ่มโบนัสดาเมจโดยรวมนะครับเนิร์ฟแค่ตรงพลังเวทนะครับเลดบัฟนะครับมีการเนิร์ฟดาเมจโบนัสที่ให้และก็มีการเนิร์ฟคาร์โลโจมตีที่ให้พื้นฐานด้วยนะครับสำหรับตัวเลดบัฟแบบสีทองแล้วก็มีการบัฟไอเทมคาวการแห่งแสงแล้วก็สเตทแฟสฮาร์ดแห่งแสงนะครับแต่แม่งยังบัฟตราทูดาเมจให้มีการเพิ่มโบนัสเกาะและการเวทพื้นฐานนะครับจากการใส่ตาเพิ่มขึ้นเป็น35ทูดาเมจคงเก่งไม่พอครับเลยต้องบัฟตาให้มันเก่งขึ้นอีกนิดนึงฮะโอเคครับกูไปนอนดีกว่าเอาละครับก็ไปแพทใหม่นะครับค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับถ้าใครจะรอเล่นนะครับก็ติดตามได้ในวันพุธนะฮะนอกจากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนแพทใหม่ดูน่าเล่นครับมีตัวละครอย่างที่บอกครับตัวละครอย่างบาร์อย่างทวิชอาจจะเป็นการเล่น
หรือว่าจะเป็นพวกตัวละครแปลกๆเท่าไหร่นะครับอาจจะถึงเวลาที่จะเล่นเป็นแครี่แล้วก็เป็นได้นะครับมาครับผมกาการ์ดแครี่เอาละครับถ้าใครชอบการบัฟต่างๆนะครับแบบไหนก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครไม่ชอบเหมือนกันหรือแบบพี่มันไม่เนิร์ฟไอ้นี่แบบมาคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันมาเมากันแล้วก็รอเล่นกันครับว่าจะมีคอมอะไรครับที่เล่นแล้วรอดหรือคอมลับอะไรกันบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับสำคัญมากๆครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปอัปเดตแบบนี้กดกระดิ่งนะครับจะได้มาเป็นชาวกระดิ่งนะครับรีบมาดูคลิปตอนปล่อยเลยวันนี้ครับผมซาวน์ลาไปก่อนบ๊ายบาย